สหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้นำในการประชุมชิปโฟนะคะเป็นการหารือระหว่างกลุ่มผู้ผลิตชิประดับโลก4ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งทางไต้หวันบอกว่ายังไม่ทราบถึงเรื่องดังกล่าวค่ะแต่ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในเรื่องห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตชิปโลกมาโดยตลอดค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationทางการไต้หวันออกมาระบุในวันนี้นะคะว่ายังไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการประชุมชิปโฟหรือว่าการประชุมของกลุ่มผู้ผลิตชิปที่ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ยืนยันค่ะว่าที่ผ่านมาไต้หวันได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาเรื่องเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิตชิปมาโดยตลอดขณะที่นายพักจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยสัปดาห์นี้ว่าเกาหลีใต้มีแผนที่จะเข้าร่วมการประชุมเบื้องต้นของ4ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่นำโดยสหรัฐที่เรียกว่าชิปโฟแต่ยังคงไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดของหัวข้อในการประชุมค่ะแผนการประชุมดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนชิปที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และตามมาด้วยกฎหมายใหม่ของสหรัฐที่ออกมาเพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตชิปในประเทศด้วยการอนุมัติเงินอุดหนุนจำนวน 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่บริษัทผู้ผลิตชิปหรือผู้พัฒนาและวิจัยชิปในสหรัฐค่ะขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐก็กำลังหาทางเพิ่มความร่วมมือกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับเทคโนโลยีของจีนได้ดียิ่งขึ้นส่วนเวลาและสถานที่ในการจัดการประชุมชิปโฟนั้นยังคงไม่มีการระบุชัดเจนนะคะทั้งนี้เกาหลีใต้และไต้หวันถือเป็น2ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกโดยบริษัท TSMC ของไต้หวันครองตลาดในการผลิตชิปตามสัญญาว่าจ้างอยู่ที่ร้อยละ54เพื่อส่งให้บริษัทชั้นนำของโลกเช่น Apple และ Qualcomm ในขณะที่เกาหลีใต้ก็มีบริษัท Samsung และ SK Hynix ที่เป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่หากรวมกันแล้วคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดโลกค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ